เห็นเมื่อเช้าเนี่ยบริษัทมิลคอนสตีลจำกัดมหาชนใช่ไหมครับหรือว่าหุ้นมิลหลังจากที่ส่งงบไม่ทันครับนะฮะเป็นงบงวดปี2566ครับแล้วก็ถูกแขวนเครื่องหมาย SP ช่วงระหว่างทางนี่มีมือลั่นมือลั่นตลาดหลักทรัพย์ไปปลด SP โดยไม่ได้ตั้งใจครับนะเป็นเวลาประมาณ25นาทีก็มีซื้อขายกันไปนิดๆหน่อยๆครับแต่ก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการนะที่จะไปชดเชยเยียวยากันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ได้รับความเสียหายครับอย่างไรก็ตามล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยมิลคอนสตีลเขารายงานผลประกอบการงวดปี2566ออกมาครับแต่แจ้งงบแล้วยังปลด SP ไม่ได้ยังปลดไม่ได้โดยปกติเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็พอแจ้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเขาก็จะมีการปลด SP ในวันที่แจ้งเลยนะฮะแต่เนื่องจากว่าทางวันนี้นะฮะทางมิลคอนเองยังปลด SP ไม่ได้เนื่องจากว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นในงบการเงินของมิลคอนก็เลยมีตลาดก็มีคำสั่งให้มีการขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อเนื่องวันนี้อีก1วันนะครับจะปลดอีกทีคือวันจันทร์ที่18มีนาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องหมายเหตุว่าผู้สอบไม่แสดงความเห็นในงบการเงินครับโอเคทีนี้มันถ้าไปดูในเชิงของตัวเลขเนี่ยครับก็ดูเหมือนจะมีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับตัวของมิลคอนสตีลใช่ไหมที่ก็อาจจะทำให้หรือเรียกได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สามารถแจ้งงบได้ทันตามกำหนดครับก็มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าปิดงบไม่ลงถูกไหมใช่ปิดงบไม่ลงนะครับก็เนื่องจากว่ามันมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นสองสามส่วนด้วยกันนะครับของตัวของมิลคอนนะครับก็เลยเป็นผลทำให้งบการเงินณปี2566ที่ผ่านมานะครับมิลคอนเองครับมีขาดทุนสุทธิเดี๋ยวครับอยู่ที่953ล้านบาทนะครับก็ถือว่าพลิกจากเดิมนะฮะปี2565ตอนนั้นเขามีกำไรอยู่ที่159ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่พลิกขาดทุนเลยนะครับและขณะเดียวกันถ้าดูในแง่ของรายได้ก็ถือว่าถ้าเทียบกับปี2015ถือว่ารายได้ของมิลคอนเนี่ยโดยรวมนะครับอยู่ที่19,149ล้านบาทก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะเมื่อเทียบกับปี65ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 18,629 ล้านบาทนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ในส่วนของรายได้ครับซึ่งถ้าดูทั้งรายได้จากการขายและบริการนะฮะแล้วก็ส่วนอื่นๆมันก็ปรับตัวสูงขึ้นในแง่ของต้นทุนการขายและบริการก็ปรับตัวขึ้นสอดคล้องกันนะครับกำไรขั้นต้นอาจจะหดตัวลดลงมาเล็กน้อยแต่เนี่ยตัวที่มันเป็นประเด็นปัญหาพี่สุภชัยกำไรสุทธิกลายเป็นติดลบนะฮะก็คือขาดทุนสุทธิอยู่953ล้านบาทที่นี่ไอรายการพิเศษที่ว่าเนี่ยมันไปเกิดขึ้นในส่วนไหนมันมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยรวมนะครับเอาก็รวมๆก่อนรายการพิเศษในรอบนี้นะฮะ692บาท92ล้านบาทก็แบ่งเป็นนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการหยุดผลิตนะครับ152ล้านบาทอันนี้ก้อนแรกก่อนนะครับก้อนที่2ก็จะเป็นค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น193ล้านบาทนะฮะและก็ก้อนที่3ก็คือการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์อีก311ล้านบาทแล้วก็มีรายการอื่นๆอีก36ล้านบาทก็เลยทำให้3 4ก้อนตัวเนี้ยรวมกันก็คือ692ล้านบาทอันนี้เป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี2066นะครับผมขอก้อนที่1อีกสักครั้งสิครับก้อนที่1นี่เกิดจากการหยุดผลิตนะฮะจำนวน152ล้านบาทหยุดผลิตนะครับหยุดผลิตครับแล้วก้อนที่2ล่ะเป็นค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น193ล้านบาทนั่นไงผมว่าก้อนที่2เนี่ยอาจจะเป็นตัวประเด็นปัญหานะคือก้อนแรกเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการหยุดผลิตอันนั้นว่ากันไปครับก้อนที่3ก็เป็นการบันทึกด้อยค่าทรัพย์สินครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกทางบัญชีทางบัญชีไปว่ากันไปครับแต่ก้อนที่น่าสนใจผมอยากจะให้โฟกัสกันที่ก้อนที่2ที่เรียกว่าค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน193ล้านบาทครับค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครับแปลว่าอะไรนะฮะนั่นแปลว่ามิลคอนเนี่ยมีลูกหนี้อยู่อาจจะรายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่มีภาระหนี้คงค้างต่อตัวบริษัทมิลคอนเนี่ย อยู่193ล้านบาท
นะอาจจะเป็นลักษณะของการสั่งสินค้าออกไปอ๋อแล้วยังไม่จ่ายเงินยังไม่ได้ทำการชำระอ๋อแล้วก็พอมันงวดเข้าครับนะฮะถึงคราวที่จะต้องมีการบันทึกลักษณะนี้คล้ายๆการตั้งสำรองพี่สุภชัยหรือถ้าเอาภาษาบ้านเราเนี่ยเข้าใจกันง่ายๆก็คือบัญชีลูกหนี้รายนี้แทงศูนย์อ๋อมันก็เลยต้องมีการตั้งสำรองแทงศูนย์ไว้ก่อนแทงศูนย์เออนะที่มันน่าสนใจว่าเอ๊ะไอ้ลูกหนี้รายนี้เนี่ยเป็นลูกค้าประจำของมิลคอนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือครับถ้าไม่ใช่มันก็ต้องไปดูว่าแล้วลูกหนี้รายนี้เนี่ยที่อยู่เบื้องหลังเป็นใครมันต้อง193ล้านนะไม่น้อยนะนะครับย้ำอีกสักครั้งลักษณะนี้เนี่ยเหมือนกับสั่งซื้อสินค้าจากมิลคอนออกไปแต่ไม่ได้ชำระเงินเอ๊ะแต่ถามว่ามิลคอนนี่เขาก็ไม่ใช่หมูหมูนะใครจะไปหลอกตบทรัพย์เขาได้ขนาดนี้ผมว่าก้อนนี้น่าสนใจแล้วอาจจะเป็นก้อนประเด็นปัญหาที่ทำให้ผู้สอบนั้นไม่แสดงความเห็นนะในงบการเงินอันนี้เราตั้งเป็นข้อสังเกต คือไอ้ตั้งสำรองแบบนี้เนี่ยพี่สุภชัยฮะการแทงศูนย์ในลักษณะนี้มันก็คงต้องไปสืบสาวราวเรื่องดูว่าไอ้บริษัทลูกหนี้รายนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร มันซื้อสินค้าไปเมื่อไหร่แล้วทำไมมันถึงไม่จ่ายเงินใครอยู่เบื้องหลังบริษัทนี้แล้วเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับใครนะโอ้โหหลากหลายนะโอเคแหกประเด็นนี้เยอะเลยเราก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับทีนี้การขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อเนื่องอีก1วันในวันนี้ครับสำหรับมิลคอนนะฮะที่ผู้สอบไม่แสดงความเห็นในงบการเงินเนี่ยก็เนื่องจากว่าพอเป็นกรณีที่ผู้สอบไม่แสดงความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครับหรือว่ากลต.เนี่ยอาจจะสั่งให้มีการแก้ไขงบการเงินได้ฉะนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณานั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องขึ้นเครื่องหมาย SP อีกหนึ่งวันนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูข่าวช่วงวัน2วันนี้แหละครับทางกลต.จะสั่งให้มีการไปแก้ไขงบการเงินหรือขอรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่แต่ไม่มากก็น้อยไอ้ก้อนที่2ที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่อันนี้ต้องเฝ้าจับตามองมันมีหลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมครับอาจจะลองหาเคสสตาดี้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแบบนี้ผมว่าสักปี65ก็เห็นแล้วย้อนไปสักปี2ปีจะเห็นละเห็นละมีอยู่บริษัทหนึ่งที่เป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ต้องดูฮะมันจะได้แต่อย่างที่คุณราพูดถึงเปิดประเด็นน่าสนใจที่กลต.อาจจะมีการสั่งการให้มีการแก้ไขงบการเงินเนี่ย มันก็จะเป็นระดับเบาไปถึงหนักนะครับอันดับแรกก็คือแก้ไขให้มีการแก้ไขงบการเงินอันนี้อาจจะเป็นเบสิกทั่วไปอันที่สองน่าสนใจว่าถ้าหนักกว่านั้นก็คืออาจจะมีสเปเชียลออดิตไหมโอ้ผู้สอบบัญชีพิเศษอันเนี้ยหนักขึ้นแล้วนะถ้าถึงขั้นว่าผู้สอบบัญชีพิเศษอันเนี้ยชักเริ่มเสียไส้ขึ้นมาเราเห็นกรณีนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายหุ้นมาแล้วนั่นเองนะครับนะฮะ